ที่ชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งสภาพชุมชนแห่งนั้นก็เรียกได้ว่าเขากำลังรื้อถอนกันหมดแล้วเพื่อจะบูรณะใหม่พี่จะเสี่ยงเหรอพี่รู้ว่าเสี่ยงครับอายเหรอจังหวะนั้นพี่ประสานมาพอดีผมก็เลยอยากจะได้ภาพพี่ประสานน่ะเดินลำบากลำบากหน่อยก็เลยเรคคอร์ดไว้โดยไม่ให้เขารู้จังหวะนั้นที่พี่ประสานเดินเข้ามาปุ๊บก้าวแรกเท่านั้นแหละครับที่ผมเห็นโอ้โหพี่สายก็ตกลงไปในน้ำไม่มีใครบอกนะแล้วเป็นน้ำโอ้ยไม่มีใครบอกเลยพี่นะน้ำมันหนีมาดูแซวใครทางคนในชุมชนแถวนั้นก็เฮกันเข้ามาช่วยนะครับคือเขาแบบเขาตกใจมากที่พี่ประสานเขาหล่นลงไปส่วนสภาพกางเกงพี่ประสานอะไรก็เปิดเลอะเต็มไปด้วยน้ำคำน้ำเศษนู่นเศษนี่โอ้โหเหม็นมากครับแถวนั้นซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นน้ำที่ออกมาจากบ่อน้ำถังส้วมนะครับคือเดินไม่ว่าพี่ประสานเดินไปไหนเนี่ยกลิ่นก็จะมาก่อนโอ้ยพี่ประสานอยู่ตรงนี้ตามกลิ่นได้จำกลิ่นได้เหรอไม่รู้เขาไม่ได้ตกไม่รู้เป็นใครไม่ได้หรอกอย่างเรื่องการเดินทางต่างประเทศมันก็มีอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานก็คือว่าความแปลกวัฒนธรรมเราต่างกันเราไปเห็นอะไรที่มันแปลกเราก็สะดุดตาเราก็อยากจะเข้าไปทดลองใช้ใตอนนี้นะคะเข้ามาอยู่ในร้านตัดผมของคนจีนค่ะแต่ว่าไม่ได้มาตัดผมนะคะแต่ว่าจะมาสระผมค่ะคันมากคือเราไปเห็นเดินอยู่ริมถนนใน12ปันนามันมีร้านทำผมร้านเขาก็ดูดีนะในสไตล์จีนๆเลยแต่ที่เราสะดุดตาก็คือการสระผมของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาที่เมืองไทยนี่สระผมแบบเปลืองน้ำมากค่ะที่เมืองจีนนี่เขาเทคนิคดีอ่ะสระแบบนี้ค่ะสระแบบแห้งไม่เปลืองน้ำมีแต่ซักแห้งนี่คงสระแห้งเพราะว่าเขาจะใช้ตัวฉีดคล้ายๆฉีดต้นไม้มาฉีดมาอัดที่หัวนะแต่เวลาล้างสิครับเวลาล้างแล้วเอ้ยแล้วเขาจะล้างออกยังไงใช้ผ้าเช็ดมันก็จะเหนียวนะไม่ทันไรครับเขาพาเจ๊เข้าไปเลยหลังร้านแล้วก็มองแบบโอ้โหมันรู้สึกว่าจะเป็นที่ล้างจานน่ะแต่ว่ามันเป็นหลุมค่อนข้างลึกกีไปล้างยาสระผมมาค่ะปรากฏว่าอ่างที่ล้างเนี่ยคล้ายๆอ่างล้างชามบ้านเราแต่ว่าน้ำร้อนมากเขาก็เลยเดินตัวปิวมาด้วยความสะใจแล้วว่าเขาได้ลองและที่สำคัญนะคะยังมีอุปสรรคอีกแบบนึงค่ะซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราได้ถ่ายทำเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งหลายค่ะจะว่าไปแล้วเนี่ยกับคนเนี่ยเราสื่อสารกันได้นะคะแต่ว่ากับสัตว์เนี่ยบางครั้งไม่รู้จริงๆค่ะว่าจะสื่อสารกันยังไงไปทางไปปากมือมาเด็กปากมือ
ไมม้าวันนี้มันถึงแบบเข้าซองยากขนาดมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นม้าใหม่ม้าใหม่แบบมันวิ่งต่างจังหวัดมามันยังไม่เคยมาวิ่งกรุงเทพเลยครับมันก็มีอาการตื่นอะไรก็ตกหนกใจอะไรนิดหน่อยเหมือนคนเนี่ยเข้ามาเมืองกรุงใหม่ๆก็เต้นเนี่ยมาทำงานเนี่ยนี่คือเขามาประกอบอาชีพเขานะเราต้องมาสอบเพื่อให้ผ่านเพื่อจะได้ทำมาหากินในกรุงเทพไหมครับม้าเนี่ยครับครับผมดันตูดอย่างเดียวดันตูดอย่างเดียวแค่สอบไปเนี่ยคนดูยังลุ้นแบบไม่แข็งเลยเยอะหนุกหนักหนุกหนักช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอีกคนเข้าปากพุ่งดีใส่ก็ตอนที่ไปถ่ายตอนนมโรงเรียนใช่ไหมคะเราก็บีฟงานกันไปว่าบรรยากาศตอนนี้นะจะเป็นตอนแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปที่ฟาร์มโคนมคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวเพิ่งมาสมัครงานใหม่แต่ตอนนั้นนี่จะเป็นคอกวัวเด็กจะเป็นวัวเล็กๆเป็นลูกวัวน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเข้าไปนะคะจากความน่ารักของลูกวัวค่ะวัวก็ค่อยๆเริ่มป่วนเราค่ะให้กองถ่ายเราวุ่นวายเล็กน้อยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเราจะแยกเขาเลี้ยงนะครับไม่ปะปนไปครับครับผมวัวกินเสื้อเว้ยเอาตัดดูดหมดเลยก็ไม่รู้ว่าบรรดาลูกวัวเด็กนะคะติดอกติดใจอะไรพี่ประสานก็ไม่รู้ค่ะเหมือนมีแรงดึงดูดเข้าหากันค่ะกำลังป้อนนมอยู่ดีก็ดูดมือพี่ประสานซะอย่างนั้นค่ะดูดอยู่ปะแล้วก็กระจีดิสาวอย่าคิดอะไรเลยเล็บสะอาดเลยดูดจวบจวบจวบเอาจวบเอาค่ะพี่ประสานก็คงนึกมันหรือยังไงก็ไม่ทราบค่ะก็ไม่เห็นปล่อยมือสักทีก็ปล่อยให้ลูกวัวดูดไปเรื่อยเรื่อยคงมันนะคะจะกระจีจะกระจีจะกระจีต้องจ่อนมด้วยแต่สุดท้ายนะคะความป่วนของลูกวัวก็ทำให้เรื่องราวออกมาน่ารักอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปที่ต้องเดินทางไกลอดหลับอดนอนแล้วก็เหน็ดเหนื่อยเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติสำหรับคนทำงานสารคดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็รู้สึกสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นกับการได้ออกนอกกะลาไปพร้อมๆกับคนดูซึ่งเราก็หวังว่ากบนอกกะลานะคะจะเป็นรายการสารคดีความรู้ที่ดูสนุกสำหรับคุณผู้ชมทุกคนค่ะ